วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบัวหลวง Money Brief กับผมธนงค์กันทองครับบริษัท PayPal ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์เนี่ยได้ประกาศว่าได้ลงทุนในบริษัท LendUp นะครับซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะครับเพื่อที่จะปล่อยกู้ให้กับลูกค้ารายย่อยที่เครดิตไม่ค่อยดีหรือว่าธุรกิจขนาดเล็กที่แบงค์เนี่ยไม่ค่อยให้การดูแลนะครับการลงทุนใน LendUp เนี่ยถือว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญก้าวหนึ่งนะครับของ PayPal เนี่ยที่จะขยายธุรกิจของตัวเองออกไปนะครับมีลูกค้าจำนวนมากนะครับที่เครดิตไม่ค่อยดีมีรายได้ที่ไม่สม่ำเสมอรวมทั้งธุรกิจรายย่อยซึ่งมีปัญหานะครับในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะฮะถ้าหากว่ามีบริการการเงินแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยนะครับทำให้นะครับทั้งผู้ปล่อยกู้และก็ผู้กู้เนี่ยได้ประโยชน์ร่วมกันครับติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของสมบูรณ์ครับ